อีกเรื่องนึงนะครับผมมาดูข่าวนวัตกรรมกันบ้างนะครับเราเคยนำเสนอข่าวเกี่ยวกับ Microsoft HoloLens กันไปหลายครั้งแล้วนะครับผมในช่วง หลายปีที่ผ่านมาเนี่ย Microsoft เก็บ HoloLens เอาไว้กับตัวเองแล้วก็ไว้กับพาร์ทเนอร์บ้างนะฮะดังนั้นในแง่ของงานที่ออกมาเนี่ยยังไม่ค่อยมีฟีดอะไรแบบดังๆนอกจากงานที่ Microsoft โชว์เองนั่นก็คือตัวอะไรนะ Minecraft ทีนี้ครับผมพอหลังจากปีที่ผ่านมาเนี่ย Microsoft ก็เริ่มที่จะมีชุด SDK ให้กับตัวแว่น HoloLens ให้กับบรรดานักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับรู้จักไหม SDK เป็นชุดพัฒนาเป็นเหมือนร้านขายไก่แบบนึงนะไม่ใช่นะมันจริง KFC SDK มันย่อมาจาก Software Development Kit ครับหมายถึงว่าสมมุติถ้ามันมีฮาร์ดแวร์อยู่ชุดนึงเราจะเขียนซอฟต์แวร์ในการควบคุมมันแล้วผู้ผลิตก็ต้องมีเป็นชุดซอฟต์แวร์พื้นฐานให้เพื่อบอกให้รู้ว่าถ้าจะสั่งอย่างนี้ให้เขียนอย่างนี้นะแล้วคนก็เอาชุดนี้ไปพัฒนาในรูปแบบแปลกๆของตัวเองได้อย่างเจ้านี้เขาเอา HoloLensไปทำอะไรครับไปสร้างเกมที่ทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าอยากจะลองเอามี HoloLens มาเล่นกันครับดูชุดก่อนดูชุดก่อนแต่งตัวเหมือนมาริโอมาเต็มแต่ไปยืนอยู่กลางสวนสาธารณะเมื่อคุณสวมใส่แว่น HoloLens และหยอดเหรียญ5บาทเข้าไป ยังเดี๋ยวนี่ฮะใส่แว่นลงไปฟึบนี่เลยเดี๋ยวตึ๊ด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 โตนี่วิธีการ select command แล้วก็จะโหลดนี่ world 1ครับ create world ขึ้นมาอย่างนี้เลยเดี๋ยวเป็นภาพนี่มันมาริโอในโลกจริงเออโอ้ยแล้วยังไงเราก็วิ่งไปแล้วก็วิ่งไปครับวิ่งไปกระโดดเก็บเหรียญเอามองก่อนมองเอาเหรียญก่อนมองเหรียญก่อนเฮ้ยตึ้งนี่ได้เหรียญมาเก็บเฮ็ดกระทืบเฮ็ดนี่กระโดดเหยียบเฮ็ดจริงๆนั่นน่ะเฮ็ดนะอันนี้เห็นเพิ่มพลังโอ้โหนี่ปึ้งเข้าไปแล้วพอตัวใหญ่ขึ้นเป็นยังไงครับผมก็คิดอยู่ว่าเขาทำให้ตัวใหญ่ได้ยังไงนะปั๊บใช้วิธีลดฉากลงท่อนี่ไม่ได้โดดจริงนะห้ามข้าท่อนี่ใช้วิธีเดินอ้อมอ่ะปีนขึ้นไปไม่ได้นะเออนะฮะแล้วก็เก็บเห็ดไปเรื่อยๆก็อย่างตัวอย่างนี้นะครับก็มีแค่ World 1 World เดียวก่อนนะฮะแต่ก็ทำให้เห็นแล้วว่าโลกของ AR ที่ Microsoft พยายามที่จะเหมือนกับผลักดันอีกแนวทางนึงคือตอนนี้โลกไปทาง VR ใช่ไหมฮะใช่อีกมุมนึงคือ Microsoft พยายามดัน AR เพราะมองว่า AR น่าจะเอามาใช้ในความเป็นจริงได้เยอะกว่าใช่ก็อย่างก็ตามมันมีแนวทางในการพัฒนาทั้งคู่ครับผมคิดว่าก็อยากจะเอามาให้เห็นว่าโลกตอนนี้ของเราเนี่ยมันไปทางนี้แล้วนะเออเจ๋งนะเจ๋งผมว่าแนวคิดเนี้ยดีคือพอเป็น AR ครับเราใส่แว่นเนี่ยเรายังวิ่งไปตามท้องถนนได้นะอันนี้คือใครวิ่งมาชนเราก็เห็นนะหรือเราจะไปชนอะไรเราก็เห็นถ้าเป็น AR เนี่ยมันจะถ้าเป็น VR ล้วนๆมันจะไม่เห็นอะไรเลยใช่มันอันตรายนิดนึงครับผมโอ้นะฮะก็แปลว่าปีนี้เนี่ยน่าจะมีชุดซอฟต์แวร์มันๆนี้ออกมาเยอะครับผมครับจินตนาการถ้าเกิดเอานี้ไปแบบว่าเหมือนกับเราสมมติเราขี่มอเตอร์ไซค์แล้วทำเป็นฉากแล้วคอยหลบไปฝึกซ้อมไงไม่ได้ชนแต่ว่าเราขี่จริงๆนะฮะเล่นในที่โล่งๆนิดนึงจริงๆแล้วแหกโค้งขึ้นมาทำไงฮะไม่คือแบบว่าทำแบบจริงเออแหกจริงเอาไปฝึกเอาไปฝึกไปฝึกเรียกว่าเล่นจริงเจ็บจริง